วัสดีค่ะวันนี้วุ้นแฟนซีจะมาสอนทำวุ้นช้างน้อยกันนะคะเราก็มีพิมพ์รูปช้างอยู่ค่ะเป็นพิมพ์พลาสติกรูปช้างเป็นช้างประกบนะคะซึ่งเราก็จะทำช้างประกบเป็นตัวเนาะก็จะได้อยู่6ตัวนะคะสำหรับพิมพ์แผ่นหนึ่งเนาะเราก็จะใช้สีผสมอาหารอยู่2สีนะคะเราก็จะใช้สีดำทำในส่วนของลูกตาแล้วก็ส่วนตัวช้างเนี่ยเราจะทำสีน้ำเงินนะคะโดยใช้วุ้นกะทิทำค่ะก็จะทำเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะทำยังไงไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะทำวุ้นกะทิก่อนส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำเปล่าค่ะ250มิลกะทิกล่องใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะ250มิลน้ำตาลทรายค่ะ80กรัมนะคะผงวุ้นนี่ใช้ได้ทุกยี่ห้อเหมือนกันค่ะใช้1ช้อนชานะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะก่อนอื่นเราก็เทน้ำเปล่านะคะลงไปในหม้อเลยแล้วก็ตักผงวุ้นนะคะ1ช้อนชาโรยลงไปเสร็จแล้วเราก็คนผงวุ้นนะคะให้ละลายเข้ากับน้ำเปล่าแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราถึงจะนำไปตั้งไฟนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้ประมาณ10นาทีแล้วเนาะเราก็นำมาตั้งไฟเลยค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะพอเราคนมาสักพักแล้วเนี่ยผงวุ้นก็เริ่มสุกแล้วนะคะละลายหมดแล้วน้ำวุ้นก็จะใสมากเลยเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะนี่ค่ะเติมกะทิกล่องลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนให้กะทินะคะเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้นี่หอมมากเลยนะคะพอเข้ากันได้ที่แล้วเราก็เติมเกลือค่ะเกลือครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย80กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะแป๊บเดียวละลายหมดแล้วแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่แล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะหยดสีผสมอาหารสีดำนะคะลงไปนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำหลอดบีบหยดสีมานะคะเราจะเอาหยอดตรงลูกตาช้างค่ะนี่จะมีหลุมลูกตาอยู่ตรงนี้เลยนี่ค่ะพอเราหยอดลูกตาเสร็จแล้วเนาะเราก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาค่ะเราจะผสมสีผสมอาหารสีน้ำเงินลงไปนะคะซึ่งเราก็จะทำสีอ่อนๆเนาะนี่ค่ะก็จะได้วุ้นกะทิสีน้ำเงินอ่อนๆค่ะนี่เราหยดสีผสมอาหารลงไปแค่2หยดเองนะคะเสร็จแล้วก็หยอดลงในพิมพ์รูปช้างเลยค่ะเมื่อกี้ไม่พอแล้วก็ตักแบ่งมาอีกนิดนึงเ
็หยอดกลุ่มทุกช่องแล้วก็หยอดครบนะคะแล้วก็จะพักไว้ให้วุ้นชาของเราในเซตตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นค่ะนี่ค่ะวุ้นช้างของเราก็เซตตัวเป็นที่เรียบร้อยนำมาแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ20นาทีค่ะนี่ค่ะเราก็นำวุ้นช้างของเราออกมาจากตู้เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะแล้วก็จะแกะฝั่งหนึ่งออกนะคะแกะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนาะเพื่อเราจะเอาช้างมาประกบกันวิธีการแกะนะคะก็หาไม้มาค่ะนี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยเอาไม้นะคะแหย่เข้าไปมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นิดนึงแบบนี้ค่ะช้างก็จะหลุดออกมาแบบง่ายๆเลยนี่น่ารักด้วยนะคะขั้นตอนนะคะก็คือตักแบ่งวุ้นกะทิมาค่ะเป็นวุ้นกะทิที่ร้อนๆ นิดนึงนะคะนี่แล้วก็หยิบจับมาเลยช้าง1ตัวตักวุ้นกะทิค่ะหยอดลงไปเลยแล้วเอาช้างตัวที่เราถือเนี่ยประกบลงไปค่ะประกบช้างเรียบร้อยแล้วเราก็นำช้างประกบของเรามาแช่ตู้เย็นอีกประมาณ10นาทีนะคะนี่ค่ะวุ้นช้างน้อยของเรานำออกมาจากตู้เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะว่าช้างน้อยของเราจะยืนได้หรือเปล่าวิธีการแกะก็เหมือนเดิมค่ะหาไม้มาเดี๋ยวเราลองแกะ1ตัวก่อนนี่นะคะก็แหย่เข้าไปเหมือนเดิมนิดนึงแล้วก็เอาไม้นะคะรูปกะทิที่มันเป็นเศษเนี่ยออกนี่ค่ะยืนได้ด้วยน่ารักมากเลยนะคะวุ้นช้างน้อยของเรานี่เป็นช้างกะทิค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาแกะให้ครบทุกตัวกันดีกว่ายืนได้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยเป็นวุ้นกะทิช้างน้อยค่ะเพื่อนๆก็สามารถนำไปตกแต่งบนหน้าวุ้นเค้กหรือว่าทำขายเป็นชิ้นเป็นตัวแบบนี้ก็ได้นะคะThank you.
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ